พลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบผลการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกรัฐสภาแล้วโดยได้ขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและสมาชิกของทั้งสองสภาที่ให้การสนับสนุนและทำให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยรวมทั้งขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่าคะแนนเสียงจากส.ส.รวมกับคะแนนเสียงของส.ว.ทั้ง500เสียงถือว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและกติกาพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและขอบคุณส.ส.บางส่วนที่แม้จะไม่สนับสนุนแต่ก็ทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชนอย่างเต็มที่โดยจากนี้ไปอยากให้ทุกคนร่วมมือกันทำงานด้วยเจตนารมณ์ที่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนซึ่งยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไขรวมทั้งนำบทเรียนในอดีตมาเป็นแนวทางในปัจจุบันพร้อมขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกรณีที่พลเอกประยุทธ์ถูกกล่าวถึงในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองค่ะส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือยังพลเอกประวิตรบอกว่าหลังจากที่มีการโหวตเสร็จสิ้นแล้วยังไม่ได้เจอหรือว่าโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดค่ะ